ันแรกที่เราซื้อกีตาร์มานะครับผมพอซื้อมาปุ๊บใช่ป่ะอันดับแรกเลยอ่ะเช็คคันโยกก่อนนะครับผมแล้วก็ไปผ่อนสปริงของคันโยกนะครับผมแล้วก็เอาไม้บรรทัดเนี่ยวัดแล้วก้มดูใต้เนี่ยถ้ามันมีร่องถ้ามันกระดกเด็กแสดงว่าคอมันแอนถ้ามันคอมันงอนเนี่ยมันก็จะมีร่องมองเข้าไปเห็นฝั่งอนุนะครับผมร่องแบบคล้ายท้องช้างนะครับผมต้องขันให้มันพอดีครับผมพอพอดีเสร็จใช่ไหมครับขั้นตอนต่อมาก็นี่นะครับวัดนะครับเนี่ยเสียงไหมครับจะมีกระดกกระเด่งนิดๆเนี่ยครับแสดงว่าไปปลายเนี่ยมีการบัฟแน่เราก็ทำตำหนินะครับผมทำตำหนิแค่นี้ตรงที่มันกระดกกระเด่งแล้วเราก็ขัดออกแล้วก็มาวัดใหม่ทำการวัดเฟดด้วยสิ่งนี้นะครับผมก็จะได้ผลลัพธ์มาเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะมีแบบนี่นะครับที่มันทำให้มันบัฟนี่นะครับทั้งเฟดนี่หน่อยทั้งเฟดหน่อยแล้วพอบัฟเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็มาขัดเฟดพอขัดเฟดเสร็จเราก็ต้องวัดอีกทีนะครับเพื่อความชัวร์โดยมากกีตาร์ซื้อมาเราก็ต้องมาเช็คว่ามันบัฟหรือเปล่าถูกแพงก็ต้องมาเช็คหมดแล้วครับผมบางทีกีตาร์มันแพงก็บัฟเหมือนกันนะครับผมขั้นตอนการปาดเฟดนะครับผมเราก็ปาดตรงที่เราวัดไว้เมื่อกี้นะครับที่ทำตำหนิไว้นะครับปาดให้หมึกมันออกให้หมดอ่ะพอออกหมดเนี่ยปาดตรงนี้หมึกออกให้หมดแล้วเราก็มาวัดอีกทีว่ามันกระดูกกระเดกไหมครับผมมันแบบก็กักก็กักว่าเนี่ยไม่ก็กักอ่ะมีบ้างนิดหน่อยแล้วก็ทำจนฝ่ามันจะตรงอันเนี้ยที่เราทำตรงหนีไว้อ่ะให้มันเรียบเนี้ยไม่มีเสียงกระดูกกระเดกอย่างเงี้ยนะครับผมเมื่อขันคอให้มันตรงแล้วนะครับผมแล้วก็เราก็มาเช็คเฟดแล้วก็ปาดเฟดพอปาดเฟดเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือการตั้งแอคชั่นก่อนครับผม